ว่าว่าน้าทะเลตรงนี้กับน้ําในอ่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยเพราะน้ําในอ่างที่แถวๆถวอ่างทองคำอะไรหรอโอปปาบัคคามบาดาหรือวิกตอเรียซีเครดหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่เหมือนกับอ่างแบบอ่างแบบนี้น้ําแบบนี้อ่างกับอ่าวสะกดคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันนะอน้าก็เหมือนกันไม่ต่างคือต่างกันเยอะระหว่างน้ําอันนู้นกับน้าอันนี้เพราะอันนี้เขาบอกว่าคือต่อให้คุณดึงหรือคุณทําให้สารเคมีมันตกไปอยู่ใน ทะเลเนี่ยได้เนี่ยนะฮะหรือซึมลงไปอีกทีมันก็มีสารประเภทสารประเภทหนักอยู่ซึื่งสารเหล่านี้เนี่ยเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นมันต้องไปเข้าหลับตรวจและที่สําคัญมันสารก่อมะเร็งนะฮะใช่ไหมชูวิทย์จะเสี่ยงเป็นมะเร็งได้นะผมไม่รู้คือตราบใดที่มันยังไม่ได้รับการบอกว่ามันปลอดภัยเนี่ยนึกออกไหมฮะปลอดภัยเต็มที่เนี่ยคุณ กลา้าเสี่ยงขนาดนี้เลยเหรอผมว่าน,น้บถือน้ําใจคุณเหมือนกันว่ะแต่ก็กแต่ก็รู้สึกว,ว่าคุณก็โง่งเกินไง<อ>เพื่อจ <laughs> ะเรียกความเชื่อมัน่นนี่มันมีมันม,ม,นมีหลายคนที่อยากจะเรียกความเชื่อมั่นกับคืนมานะคะ,อ,ะอย่างชูวิทย์ก็ไปไว่ายน้ําดูไปช่วยกันโกยน้ํามันดิบแล้วทั้งมนตรีเขาก็มีโชว์กินปูกินปูให้ดูทำไมไม่กินน้ํามันอย่างกินทรายเพราะทุกคนได้ประโยชน์จากวตทกันเยอะมากทําไมไม่กินน้ํามัน อันนั้นแอบกินไปนานแล้ววะนี่อันนี้อันนี้น้ำตีน้ำตีทรัพยากรอที่มันต้องมันต้องอย่างเงี้ยนะมันต้องแบบปูจะเป็นจิ้มน้ามันที่ชายหาดแล้วก็กินไม่เป็นไรเอออย่างเงี้ยอร่อยดีแล้วทำนาด้วยว่าเฮ้ยอร่อยดีมากเลยอ่าอย่างเงี้ยโอเคไม่ได้ไงอันเนี้ยกินก่อนไปเกาะเสม็ดด้วยนะคือก่อนจะลงเรือไปเกาะเสม็ดอ่ะกินอยู่บนท่าเรือระยองอเขาก็เลย แล้วปูเอ้ยปูที่พี่ที่ท่านรับประทานมเข้าไปเนี่ยเอามาจากมหาช้ยป่ะพี่หรือเอามาจากท่าเพอะไรอย่างเี้เราก็ไม่รู้บ้านเพเออเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่ามันก็คืออีเวนต์หนึ่งอีเวนต์คนก็เลยไปโยงไปถึงว่าทําไมนายกไม่มาโชว์กินปูมากอ่ะกินด้วยอ่ะ นายกไม่ไปนายกไม่ไปนายกบอกว่าเขาไปอยู่ที่ประเทศอะไรอย่ใช่ไหมนายกไปแถบแอฟริกาพอนายกกลับมาปุ๊บเฮ้ยเจอม็อบนายกก็เลยคิดว่าขอรับมือสถานการณ์ที่กรุงเทพก็เลยส่งรัฐมนตรีไปแทนอันนี้คือฟังฝั่งภาครัฐนะนี่ทางฝั่งคนบันเิอก็มีเฮ้ยอันนี้คืออาจจะเป็นความอยาก คือคืออยากให้คนไปลองพิสูจน์ดูโดยว่านายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นภาพที่ส่งกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กันนะปูทนได้ปูทนได้ก็มีฮะคนเั็นเธอก็ก็ไปร่วมด้วยเยอะอย่างที่เห็นแล้วมีทั้งที่แบบไปช่วยเขาใช้คำว่าฟื้นฟูความเชื่อมั่นแต่เราใช้ว่าไปช่วยบริษัทปตทสร้างภาพที่โดนหนักๆเลยก็คือกรรจัรยุทธ ที่ไปนั่งอ่านข่าวตรงที่น้าําใสแจ๋วเลยอะในวันที่เขากําลังกู้วิกฤตกันอยู่นี้สหรุทธก็ให้เหตุผลว่าเขาอยากจะมาฟื้นฟูกันความเชื่อมั่นแล้วก็ช่วยการท่องเที่ยวไงเพราะเดี๋ยวคนมไม่กล้าไปเที่ยวเกาะเสม็ดไม่กล้าไปเที่ยวระยองออปัญหาคืออะไรฮนะปัญหาคือการให้ความเชื่อมั่นแบบผิดๆเนี่ยหรือข้อมูลยังไม่ครบถ้วนเนี่ยค่ะแล้วไปให้ความเชื่อมัน่นและเชีรยให้คนไป ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เป็นความเฮงซวยประเภทหนึ่งอีกเหมือนกันนะฮะคือคุณปฏิเสธไม่ได้หรอกเหมือนเหมือนญี่ปุ่นบอกว่าโอ้ญี่ปุ่นสวยงามมากแต่พอมีวิกฤตนิวเคลียร์เขาบอกเฮ้ยอย่ามาอย่ามาอือคือคือ,คอผมก็ไม่เห็นรัฐมนตรีญี่ปุ่นไปบอกว่าเออมาได้เลยนะแถวๆนี้นะรู้สึกดีมากเลยนะ <c oughs> เออมิวเคหรอรอุ้ยมันอยู่ห่างไม่ในโดรหลอกอะไรอย่างงี้นะฮะผมไม่เห็นญี่ปุ่นจะทาอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่เห็นสื่อญี่ปุ่นที่จะทำอย่างคุณสอดรยุรทธรรมด้วยค่ะค่ะคือมันมันต้องให้อะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นความตายมันต้องให้ข <นะ S 2> ้อมูลที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็มีคนเขาก็บอกว่าเอ้หน้าที่ของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นแล้วก็ฟื้นฟูการท่องเที่ยวอ่ะมันหน้าที่ของสื่อมวลชนปะคะ คือหน้าที่ในการฟื้นฟูคนจะปล่อยให้คือส่มวลชนน่าจะเป็นคนให้ข้อมูลส่วนการฟื้นความเชื่อมั่นคือรัฐบาลหรือคนที่เกี่ยวข้องจึงคงไม่ใช่สรยุทธ์ไงค่ะงานนี้ก็เลยโดนแบบกระหน่ากันไปเต็มๆนะคะว่าแล้วคุณจะไป PR ให้กับการท่องเที่ยวหรือปตททำไมก็คุณไม่ PR ไม่ได้คุณต้องลงทุนหน่อยเพราะคุณได้16ล้านต่อปี บริษัทของโซลีได้16ล้านต่อปีกับค่าโฆษณาใช่ไหมก็เหมือนคนๆนคนก็ได้33ล้านต่อปีออันเนียนะใช่ใช่ใช่ไหมฮะมันก็ค่อนข้างจะเยอะจากสัค่าอิสรานะคะที่เขาไปสำรวจมานะคะว่าว่าช่องสามมันยอได้เยอะสุดเอาสมรทอฮ้ย แล้วก็แต่ละบริษัทมีอะไรบ้างนี่ก็หลายร้อยล้านนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นซูเปอร์เป็นอมพลฟูดเราอะคะไม่ได้ไม่ติดโผล่เขาบ้างเลยเหรอไม่ติดมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมาให้เราค่ะแล้วก็ในในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างของดาวรงดาราคุณอมพลอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่ยอมพลนี่ก็เป็นที่ขวักขวัญม้นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาก็โพสต์ลงทันเฟซบุ๊ก เขผ่านเป็นโของตัวพี่หนุ่ยเองนะคะบอกว่าถึงเวลาที่ปตทต้องเอากําไรที่เป็นเม็ดเงินมหาศาลมาทุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทะเลจังหวัดระยองแล้วก็เกาะเสม็ดแล้วทุ่มให้สุดนะคนระยองเขารอดูอยู่นี่เราก็อย่างที่ว่าคือเราใส่แว่นเหมือนพี่หนุ่ยเลยอ่ะขอบคุณครับ้านคลายกันครับคือ ปัญหาคือปตทอชอบประกาศเสมอแล้วก็ทําโฆษณาที่ว่าด้วยการที่ตัวเองเป็นบริษัทมีธรรมาพิบานซึ่งบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรธรรมาพิบาลมันคือการบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้อะไรอย่างนี้ป่ะคะก็ไม่รู้ดโดยโดยโดยในตำราแล้วอะหรือว่ามาทํากําไรอย่างเป็นธรรมผมก็ไม่แน่ใจไงทำกำไรอย่างเป็นธรรมกระทืบอย่างเป็นธรรม หรืออะไรไงฮะแต่ว่าโอเคแล้วเขาก็จะบอกเสมอว่าเขาได้กําไรเป็นปีละหลายแสนล้านถูกไหมฮะรายได้ปีต่อปีเนี่ยเป็นคือหลักแสนล้านเนี่ยหลักจะขึ้นไปบริษัทท็อปของโลกได้อ่ะก็พี่ดูแค่แบบพนักงานได้โบนัสกันแต่ละปีดิหกเดือนอะไรกันอย่างนี้เลยนะล้ำสมไงมันก็ช่วยไม่ได้ที่คนจะต้องมาตั้งคําถามว่าแล้วคุณจะจ่ายความเสียหายค่าค่าความเสียหายให้เท่าไหร่เพราะว่าโทษฮะ ระยองเนี่ยโดยพาคสมเด็จเนี่ยตายเนี่ยอย่างน้อยก็สิบปีนะฮะผมมองผมมองขนาดนี้เลยคือสมเด็จเคยเป็นที่ที่ทุกๆคนจะต้องไปเสร็จสมเด็จเป็นที่ที่เป็นนักศึกษาก็ไปรับน้องก็ต้องไปสมเด็จบ้านเพระยองพวกนี้ไปหมดนะคือเอาวแถวระยองอะ่ะต้องต้องไปหมดคำถามคือว่าเ <c oughs> พราะมันเกิดเหตุอันเนี้ย คุณลอกสีออกไปได้คุณลอกน้ํามันออกไปได้และไอ้ที่ตกลงบนพื้นกลิ่นคุณลอกได้ไหมอืมก็ลกลิ่นกลิ่นนี่สําคัญนะฮะคือบรรยากาศแบบซีบริสเงบรรยากาศกลิ่นบรรยากาศทะเล,ล<อ>ใช่ชทเลเออสูดอากาศสดชื่นคุณสูดโอโซนใช่ไหมคุณม่เพื่อสูดโอโซนปรากฏว่าในโอโซนมันมีกลิ่นของน้ํามันอยู่หรือเปล่าค่ะอันนี้คือข้อที่เราตั้งข้อสังเกตไว้ ถ้ามันมีผมว่ามันมันคงไม่แตกต่างกับเวลาที่คุณร้อนๆอากาศร้อนๆแล้วมีลมพัดแล้วคุณเดินเข้าปั๊มน้ํามันเนี่ยอ๋อใช่คุณรู้สึกยังไงโอ้ขนาดไม่ต้องอะไรหรอกแค่แบบเวลาเราเติมน้ํามันเนาะกลิ่นกลิ่นน้ํามันที่มันเข้าในรถแต่นี้ไปกินข้าวแล้วเขากลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่ดินเทอร์นะเว้ยคอจะหอมบ้างนี่มันกลิ่นน้ำมันนะวะหรือหรือคุณนึกถึงเนี่ยเขาบอกเอ้ยโอ้โห พูดอย่างนี้ได้ไงมันเป็นที่เปิดถังขยะมันตั้งอยู่ตามที่เปิดริมถนนเนี่ยเปิดไหมล่ะเปิดโล่งเลยแหละแล้วเวลาคุณเดินเข้าไปในระยะห้าหกเมตรเนี่ยคุณได้กลิ่นมันไหมอุดจมูกค่ะเออขนาดเขามาเทเก็บทุกวันเขียนว่าคุณก็ยังได้กลิ่นใช่ไหมนี่คือตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่คนจะต้องคนจะต้อง question ตลอดเวลาคนจะต้องตั้งคาถามกับมันตลอดเวลาว่าเฮ้ยสรุปแล้วไปเสม็ดจะปลอดภัยไหมวะ S <S เล่นน้ําในทะเลแถวแถวสม็จปลอดภัยไหมกินอาหารในทะเลปลอดภัยไหมแล้วถามว่าใครตายก็คนสม็จตายรีสอร์ทสม็จตายคนละยองตายเอาแค่อาหารทะเลคุณไม่ต้องไปถึงสม็ด,ดแต่คุณบอกว่าจับมาจากแถวแถวะยองกุ้งหอยปูปลาแถวละยองหอยนางรมเง,งี้าายแถวละยองต่อให้ไม่อยู่แถวระยองแถวอา่าเซราเงี้ยเขาถ้ามีฟาร์มหอยนางรมใช่ไหมคุณกล้ากินปะ ไปคุณก็ต้องนำข้าวแต่ของนิวซีแลนด์กินนิวซีแลนด์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณภาพมันดีกว่าของไทยหรือเปล่าแต่ปัญหาคือความเชื่อมัน่น<ฆ>มันก็ไปหมดแล้วฟังชาวบ้านน,น,นะฮะชาวบ้านที่เขาอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าขอให้บอกเราเหอะว่ามันรุนแรงแค่ไหนม,มันจะได้มาเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างใช่ไหมฮะเตรียมรับมือก,บกับผลเสียที่เกิดขึ้นเราก็จะได้มาร่วมกันแก้ไงไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่มีอะไรอย่าตื่นตระหนก เดี๋ยวก็จะเคลียร์ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ช่วยกันหรจังหวัดที่สวยมากค่ะมาบตาพุธเนี่ยก็ยองใช่ใช่แล้วคนคือคนก็ป่วยจากมาบตาพุธเยอะมากทีนี้ครั้นอากาศเป็นพิษที่มาบตาพุธในที่แย่แล้ววิ่งมาทะเลเจอทุกอย่างเป็นพิษที่ทะเลทำไมมันซวยอย่างงี้วะผมไม่เข้าใจใช่ค่ะแล้วกลายเป็นว่า ผลเสียที่เกิดขึ้นคือถ้าปตทจะต้องจ่ายเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แค่คนที่ก่อเส็ตไม่ใช่คนแค่คนที่ระยองเพราะว่ามันคือของพวกเราทุกคนน่ะฉันยังไม่ได้ไปเที่ยวเสม็์เลยทําไงดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมก็รอดูว่ามันจะมีโฆษณาอะไรออกมาอีกค่ะแล้วรอดูว่าโฆษณาเหล่านั้นจะไปอยู่ในการสรยุทธสักี่เท่าไหร่เพราะว่าทุ่มขนาดนั้นแล้วนะฮะ แล้วก็แล้วก็มีคนประกาศคืนรางวัลไปด้วยไง<ช>คือหลังจากที่พอเกิดเรื่องนี้ก็มีคนประกาศคืนรางวัลโลกสีขเขียวที่ปตทเป็คนคุณมอบให้กันไปแบบหลายคนด้วยกันนะคะขอเรียกร้องรางวัลโลกสีดำแล้วก็ <c oughs> ขอมอบให้ <c oughs> แด่ปตทและเครือนะคะอันนี้พักกันก่อนคะ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้เอาใจช่วยคนระยองด้วยเอาใจช่วยคนสุพรรณบุีดาราที่ไปช่วยก็โอเคนะขอ ขอบคุณแทนก็เป็นจิตอาสาแต่ก็ระมัดระวังเลยนะอย่าไปสัมผัสโดยตรงกินอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อบอตาทอถ้ามันจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีปัญหาเฮ้ยหาข้อมูลได้พวกนี้หาข้อมูลในเน็ตได้เออก็ดูอย่างคลิปที่เรามาให้ดูดีนี่เขาก็โพสต์กันกันใน YouTube ได้นะไปดูข้อมูลที่แท้จริง ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะคะ,คะส่วนตอนนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะในรอบสัปดาห์นี้อัมพณฟรซูปเปอร์บันเทิงมีเรื่องราวอะไรดีบ้างสักครู่ค่ะ